เอาล่ะนะครับก็ถือว่าเลทสัก5 นาที7 นาทีแล้วนะครับตามนาฬิกาห้องเราถือนาฬิกาห้องเป็นหลักเนาะนะครับอาจารย์ก็จะขอนะฮะเริ่มการบรรยายทีนี้พวกเราเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ได้อัปโหลดไฟล์นะครับซึ่งเป็นข้อสอบเมื่อปีที่แล้วน่ะขึ้นให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสเห็นแล้วก็ลองทำดูไม่รู้ว่าพวกเราดาวน์โหลดไฟล์นั้นหรือยัง PDF ไฟล์ข้อสอบปีที่แล้วมันจะเป็น32565นะฮะแล้วถ้าเกิดพวกเราลึกเข้าไปข้างในนะครับพวกเราก็จะเห็นอีกว่ามันมีข้อสอบปีก่อนๆนู้นนะครับอยู่ข้างในนะสิ่งที่อาจารย์จะกำลังพูดตรงนี้คือคำถามของข้อสอบเนี่ยมันจะคล้ายๆเดิมนะครับอาจารย์ขอเริ่มที่นี่ดีกว่านะพวกเราจะเคยชินคำถามในข้อ1.2บอกว่ามีคานนะครับเป็นหน้าตัดรูปตัวทีนะฮะเป็นพีคาสเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับหน้าตัดตามรูปนะครับแล้วก็มันทำด้วยเรดี้มิกซ์คอนกรีตนะครับแล้วก็มีตัวเหล็กเป็นหลอดนะครับหรือรีบาร์ก็ได้นะครับไอ้หมอตัวหลอดนะฮะบางทีก็เรียกว่ารีบาร์แบบเดียวกันนะฮะคือเหล็กเสริมนะครับ8 เส้นนะครับพวกเราดูในรูปนะฮะเหล็กเสริม8 เส้นที่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8จากนั้นบอกว่าคอนกรีตเนี่ยมีเดนซิตี้เท่านี้เหล็กเนี่ยมีเดนซิตี้เท่านี้นะครับและให้พวกเราหาง่ายมากเลยนะฮะไอ้หมอหน้าตัดแบบเนี้ยยาว1 เมตรหนักเท่ากับเท่าไหร่4 คะแนนมีคำถามไหมครับข้อสอบแรกนะฮะจบไปแล้วเนาะข้อสอบข้อแรกจบไปแล้วนะครับถูกต้องไหมนะครับเอาล่ะนะครับถัดมานะครับอาจารย์จะพาเธอมาดู1.3ต่อนะฮะ1.3นะครับจะคล้ายๆกับที่เราจะทำกันวันนี้นะครับมีตารางมาให้นะครับมีรูปมาให้พวกเราถ้าพวกเราเจอสแลบแหว่งแหว่งแบบเนี้ยมันเป็นภาคตัดเฉยๆเนาะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยแรงมันกระทำเต็มอย่าไปคิดว่าอาจารย์นะมันแหว่งเนี่ยคิดยังไงนะครับแล้วแหว่งโค้งอะไรเงี้ยนะครับมันทําเต็มนะนะครับเสร็จแล้วพวกเราครับมันรองรับด้วยสตีลเฟรมนะฮะถูกใช้อะไรถูกใช้ในไลท์สตอเรจเวร์เฮาส์อาจารย์เนี่ยสามารถเปลี่ยนข้อสอบแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพียงแค่อาจารย์เนี่ยเปลี่ยนนะครับไอ้ลักษณะการใช้งานของอาคารพวกเราก็ต้องมาบอกว่าอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นตามตารางเนี่ยมินิมัมไลฟ์โหลดสตอเรจเวร์เฮาส์อยู่ที่นี่ก็ใช้มันเป็น6นะครับแล้วเขาก็บอกว่าตามเนี้ยไอ้ตัวสแลบนะครับเป็น100 มิลลิเมตรนะครับเรนฟอร์สคอนกรีตสแลบอาจารย์ก็เน้นอีกว่าเฮ้ยมันโคเวอร์ทั้งหมดนะมันก็จะมีคนถามอยู่ดีมันแหว่งนะฮะมันโคเวอร์ทั้งหมดโอเคนะครับนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมีเดนซิตี้เท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวสีน้ําเงินเนี่ยจะใช้หาเดดโหลดเข้าใจไหมครับตัวสีน้ำเงินนะฮะจะใช้หาเดดโหลดอ่ะเราจบคราวที่แล้วด้วยเรื่องนี้เนาะนะฮะตัวสีดําใช้หาไลฟ์โหลดนะครับแล้วเราก็ใช้สิ่งที่เรียกว่า principle of superposition ทำการรวมนะครับเดดโหลดกับไลฟ์โหลดได้ถ้าเราทำตามคอนเซปต์นะฮะของ ASD นะครับ ASD นั้นเป็นคอนเซปต์การวิเคราะห์ออกแบบที่เรียกว่า allow able stress design นะครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นน่ะพวกเราครับเดดโหลดเนี่ยบวกกับไลฟ์โหลดได้เลยโอเคนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นนะฮะเรียกว่าโหลดคอมบิเนชันนะครับเดี๋ยวว่าหลังเรามาพูดอีกทีนะฮะรวมได้เลยไม่ต้องมีเอาแฟกเตอร์มาคูณนะครับจะไม่เหมือนสิ่งที่เรียกว่าอัลติเมทสแต็งดีไซน์ที่อาจารย์พูดไว้เมื่อเช้าเมื่อวานในวิชาแมทเทียนเทสติ้งนะครับและไอคอนเซปต์ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ในการเรียนวิชา
สตีลดีไซน์วิชา RC1 นะครับอาจารย์โน้ตไว้ตรงนี้เนาะได้ส่งต่อไปวิชาหน้าทีนี้พวกเราอ่านดีๆให้ A เท่ากับเท่าไหร่ B เท่ากับเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็เป็น B อันนี้ก็เป็น A อันนี้ก็เป็น A เนาะแล้วก็แอดซูมเดี๋ยวจะใช้นี่เหมือนกันนะแอดซูมว่านะครับทั้งบีมและเกิร์เดอร์น่ะ simply supported นะครับจากนั้นให้เราเขียนโมเดลของคาน BE ตรงกลาง DEF นะฮะไอ้หมอนี้เป็นเกิร์เดอร์ DF เกิร์เดอร์ BE เป็นบีมนะครับจากนั้นหา reaction เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูนะฮะคราวที่แล้วนั้นเรามี PowerPoint เนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูเนาะนะครับแต่ไม่ใช่อันนี้เอาไปทำเองนะฮะเอาไปฝึกครับนะครับจากนั้นข้อหนึ่งยังไม่จบนะฮะข้อหนึ่งยังมาที่นี่นะฮะข้อหนึ่งมาที่นี่ให้พวกเราทําการจําแนกนะฮะแคสซิฟายนะครับไอตัวสตรัคเจอร์นะที่นี้มีทัสคานเฟรมนะว่าเป็นแบบไหนสแตติกลีดีเทอร์มิเนตสแตติกลีอินดีเทอร์มิเนตที่สำคัญมีเสถียรภาพไหมนะเดี๋ยวเราจะดูนะฮะนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยรู้กันมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่วิชาที่แล้วนะเมื่อไรก็ช่างนะครับเมื่ออันโนนนะครับอันโนนฟอร์เซสนะครับบวกกับโมเมนต์นะครับถ้าไอตัวอันโนนฟอร์เซสบวกกับโมเมนต์เท่ากับนะฮะเท่ากับจำนวนสมการความสมดุลถ้าเป็นแบบเนี้ย statically determinate โอเคนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ช่างนะถ้า unknown มากกว่านะครับจำนวนสมการความสมดุลจะเป็น statically indeterminate โอเคนะฮะโดยที่นะฮะจะมีจำนวนนะฮะ degree ofอินดีเทอร์มิเนซีเท่ากับนะครับไอตัวอันโนนนะครับตัวอันโนนนะฮะแล้วก็ลบกับนะฮะจำนวนสมการก็ตอบมาทีนี้มันมีเรื่องอีกนะฮะไอหมอเนี่ยเราคุยกันแล้วดีเทอร์มิเนตกับอินดีเทอร์มิเนตนะครับมีเรื่องต้องคุยกันคือสเตเบิลหรืออันสเตเบิลนะฮะเดี๋ยวจะมีเงื่อนไขเนาะนะครับแน่นอน unstable เกิดขึ้นเมื่อเนี่ยนะครับไอตัว unknown เนี่ยน้อยกว่าจำนวนสมการความสมดุลมันเป็น unstable มันมีแรงปฏิกิริยานะไม่พอที่จะต้านแรงกระทำนะมันเลยเคลื่อนที่ได้ก็คือไม่มีเสถียรภาพนะครับเอาล่ะนะครับโดยพวกเราเนี่ยจะต้อง identify ตัว unknown ให้ได้ถ้าเป็นไปตามนี้พวกเราดูนะฮะนะครับไอ้ตัวแรกเขาก็ถามว่า total number ของ unknown เท่ากับเท่าไหร่นะพวกเราก็หามานะครับตัวสีแดงนะครับจากนั้น total number ของจำนวนสมการความสมดุลเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็เป็นตัวสีน้ำเงินที่อาจารย์เขียนนะครับจากนั้นเธอก็บอกอาจารย์ว่ามันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดีกรีถ้าเป็น statically indeterminate นะพวกเธอก็ต้องตอบอาจารย์เรื่อง degree of indeterminacy นะครับแล้วก็สุดท้ายต้องมาเช็คเรื่องของ stable กับ unstable ให้อาจารย์ตอบลงในตารางฮะโอเคเนาะนะเดี๋ยวแพทเทิร์นจะเป็นประมาณนี้อ่ะจบข้อสอบข้อที่หนึ่งนะวันนี้จะจบนะวันนี้นะจะเกือบจบนะวันนี้จะเช็คไอ้นี่ได้นี่ได้นี่ได้สำหรับข้อ 1.A แต่ทัสเนี่ยต้องรอชั่วโมงหน้านะครับอาจารย์เนาะอันนี้ครับอยู่ในไฟล์อยู่ใน Facebook กลุ่มเรียบร้อยแล้วคืออาจารย์อยากเข้าใจให้ตรงกันนะบางคนอ่านข้อสอบแล้วไม่เข้าใจนะครับเอาล่ะนะครับ 1.A แล้วค่อย 1.1 นะฮะ 1.2 นะครับแล้วก็ 1.3 จากนั้นนะครับเราก็จะมีข้อสอบข้อที่2อันนี้ง่ายแล้วนะครับทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ทำได้ statically determinate task เที่ยวนี้อาจจะถามแรงภายในจำนวนเพิ่มมากขึ้นนิดนึงใช้วิธีการอะไรใช้ method of joy จำได้ไหม method of joy
จำได้ไหมครับหนึ่งจุดตัดของจอยมีกี่อันโนนสองอันโนนนะแล้วก็มีตัวหนึ่งเรียกว่าเมธอดออฟเซกชันอันนั้นตัดหนึ่งตัดมีสามอันโนนโอเคเนาะก็ทำไปนะฮะได้หมอนี้นะครับเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะครับจะเมธอดออฟจอยเมธอดออฟเซกชันก็คิดเอานะแต่ส่วนใหญ่เขียนฟรีบอดี้ของทัชก่อนหาเรีแอคชั่นนะครับจากนั้นเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมของจอยหรือเขียนบอดี้เป็นของเซกชันเพื่อหาแรงภายในอ่ะคานแบบเดียวกันนะฮะเขียนเพื่ออะไรพวกเราดูล่างเขียนเพื่อนําไปสู่การเขียนเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมโอเคนะฮะเราหารีแอคชั่นนะฮะจากนั้นวิธีการเขียนเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมเนี่ยมี2วิธีเขียนโดยใช้สมการถ้ารูปแบบนี้เขียนสมการนะอ้วนเลยนะฮะต้องตัด3ทีนะแนะนำให้เขียนโดยใช้วิธีการที่เรียกว่ากราฟิคอลเมธอดโอเคเนาะเดี๋ยวระหว่างเรียนเดี๋ยวอาจารย์จะมาทําให้ดูนะฮะแต่ระหว่างเนี้ยใครมีเวลาก็ลองทําดูแล้วกันนะแล้วเอามาเช็คว่าตรงกับอาจารย์ไหมนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับการนี้ก็แบบเดียวกันนะฮะมีเฟรมมานะครับเฟรมตัวนี้นะฮะมีอันโนนเกินสมการความสมดุลแต่อาจารย์ศรีไทยเนี่ยให้ C สับ X กับ C สับ Y มาให้รีแอคชั่นมาโอเคเนาะทำให้อันโนนเหลือเพียงแค่3ตัวที่จุด A ตรงนี้คุณเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมคุณก็สามารถที่จะวิเคราะห์หารีแอคชั่น3ตัวที่เหลือที่ A ได้เนาะนะครับจากนั้นเรื่องเดิมฮะเขียนเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมด้วยวิธีการกราฟิกโอเคนะฮะโอเคนะอาจารย์ฝากไว้เนาะมีคำถามไหมครับข้อสอบมิดเทอมอ่ะไม่มีเนาะเสียเวลาไปประมาณ10 นาทีอาจารย์คิดว่าคุ้มนะฮะทำความเข้าใจกันแล้วพวกเราไปลองทำก่อนนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะมาทำให้ดูวันหลังนะครับวันนี้เรากลับมาที่เดิมนะฮะคือการกระจายโหลดโอเคนะฮะการกระจายโหลดที่เราพูดกันไว้ก่อนหน้านี้มี2วิธีเรียกว่าอะไร one way slab นะบนฐานนะของพื้นถ่ายทางทางเดียวอีกอันหนึ่งเรียกว่าอะไร two way slab นะครับเอาละนะครับเรามาเริ่มตัวง่ายก่อนนะครับเราเช็คอย่างไรว่าโครงสร้างของเราเนี่ยเป็น one way slab หรือ two way slab มาดูเฟรมนะฮะเฟรมตัวเนี้ยนะครับถูกใช้ในการรองรับตัวสแลบข้างบนนะฮะไอตัวสแลบอยู่ที่นี่ทีนี้พวกเราเวลาที่เราจะก่อสร้างเฟรมเนี่ยนะฮะเวลาเห็นเนาะเราดูว่าก่อสร้างยังไงนะเริ่มต้นเขาก็ตั้ง1 2 3 4ใช้วิชาเซอร์เวย์ฮะกำหนดตำแหน่งของเสานะฮะจากนั้นเอาเสามายึดกับพื้นโอเคนะฮะเอาเสามาตั้งก่อนนะครับจากนั้นลำดับถัดไปพวกเราสังเกตนะฮะหน้าตัดเนี่ยนะครับอันนี้คือแฟลงก์อันนี้คือแฟลงก์อันนี้คือเว็บโอเคนะฮะเวลาเราพูดแบบเนี้ยนะครับตรงนี้แฟลงก์ตรงนี้เว็บตรงนี้แฟลงก์พวกเราครับโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียเนี่ยมันจะสูงรอบแกน x โอเคนะฮะโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราครับแกนเนี้ยคือแกน x โอเคนะฮะไอตัวคานที่เอามายึดกับแฟลงก์นะฮะจะกลายเป็นเกิร์เดอร์โอเคนะฮะคานที่กับแฟลงก์นะจะเป็นเกิร์เดอร์เขาก็เอาไอ้เกิร์เดอร์ตัวนี้มาต่อนะฮะเอากลับมาต่อนะฮะเขาต่อโดยใช้วิธีการ simply supported beam นะนะฮะถ้าต่อแบบฟิกยังโซไม่ได้นะครับจากนั้นพวกเราครับด้านเนี้ยจะเป็นด้าน Y เวลาเอาแบบเนี้ยมาต่อเนี้ยไอ้คานที่มาต่อทางด้านเนี้ยนะครับจะเป็นคานซึ่งเล็กกว่านะครับถ้าเกิดเอามาต่อทางด้านนี้นะฮะมันก็จะเป็นตัวสีเหลืองเมื่อกี้เกิร์เดอร์นะครับเอาละเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็เอาคานมาต่อนะครับคานตัวนี้มาต่อคานตัวนี้มาต่อทีนี้ขออนุญาตเปลี่ยนสีตรงกลางนิดนึงนะครับไอตัว AF เนี่ยอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ไอตัว BE น่ะพวกเรานะครับมันอยู่ตรงกลางมันเหมือนกับไอตัวสีฟ้านะครับแต่เดี๋ยวพื้นที่การรับแรงจะมากกว่าเพิ่งอยู่ตรงกลางอาจารย์ขอเปลี่ยนสีมานะเพราะฉะนั้นคาน BE นะฮะคาน AF
และคาน FED นะครับเขาต้องการบอกว่าไอ้หมอเนี้ยจะถูกใช้นะครับ for an office อันนี้พูดถึง occupancy เรื่องการใช้ประโยชน์นะไอ้สีเหลืองๆที่อาจารย์ระบายเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับ life load โอเคนะฮะถ้าเธอมองลงไปข้างล่างปื๊ดลงมาที่นี่นี่นะฮะเขาพูดถึง minimum life load เขาพูดถึงการใช้งานอาคารนะครับซึ่งอีกฮะถ้าเธอซูมเข้าไปการใช้งานอาคารมีหลายแบบนี่นะฮะเป็นที่รวมคนหรือโรงภาพยนตร์อันนี้ที่จอดรถนะครับเฉพาะรถโดยสารอันนี้ออฟฟิศอันนี้ที่เก็บอาคารเก็บของนะฮะหรือโกดังหรือคลังสินค้านะครับอันนี้ที่พักอาศัยอันนี้โรงเรียนอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะอาจารย์เนี่ยเอารูปเดิมมาอาจารย์ก็บอกฟังก์ชันมันเปลี่ยนไปเมื่อฟังก์ชันเปลี่ยนโหลดมันเปลี่ยนเนาะวิธีการคำนวณเหมือนเดิมนะขอให้พวกเราเนี่ยเข้าใจวิธีการคำนวณนะเราได้อะไรเราได้ออฟฟิศนะฮะออฟฟิศที่ได้อยู่ที่นี่ออฟฟิศมี2ตัวฮะตัวหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ล็อบบี้นะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นออฟฟิศเฉยๆพวกเราจะพบว่าออฟฟิศเฉยๆเนี่ยมีคนอยู่น้อยกว่าส่วนที่เป็นทางเดินหรือล็อบบี้นะฮะเธอไปรอหน้าห้องอาจารย์ห้องทีเอเห็นไหมฮะเธอกระจุกเต็มหมดเลยเวลาทีเอเรียกเธอเข้าไปในห้องเรียกทีละคนสองคนเนาะนะอันนั้นคือออฟฟิศทีเอก็จะรับแรงได้น้อยกว่าไอ้ตรงที่รวมผลนะฮะเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นเราได้ไลฟ์โหลดเท่ากับ 2.4 กิโลนิวตันต่อตารางเมตรเอาจากตารางนี้ชักมานะครับพวกเราก็ได้แล้วนะครับจากโครงสร้างได้ไลฟ์โหลดเท่ากับ2.40กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับเขาบอกว่าไอ้ตัวสแลบนะฮะที่อยู่ข้างบนสุดนะฮะนะครับอยู่บนสุดนะมีความหนาเท่ากับ200มิลลิเมตรนะครับ200มิลลิเมตรก็คือ0.2เมตรโอเคนะฮะเอานะฮะไอ้หมอเนี่ยนะฮะมันมีความหนาตรงเนี้ย0.2เมตรนะครับให้เราทำการสเก็ตโหลดที่กระทำต่อคานสีส้มคานสีฟ้าคานสีเหลืองโดยกำหนดให้ A นะฮะ A นะฮะเท่ากับ2เมตร A เท่ากับ2เมตรโดยที่ B นะฮะเท่ากับ5เมตรไม่คิดนะครับตัวน้ำหนักของคานกับเกิร์เดอร์หนังสือของโปรเฟสเซอร์ฮิปเปอร์เลอร์เนี่ยหลายครั้งจะไม่คิดโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำทั้งสองแบบให้ดูนะฮะตอนนี้ไม่คิดก่อนนะครับทีนี้พวกเราครับเมื่อถึงตรงเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มจากการตั้งนะฮะสมมุติฐานนะครับเหมือนกับโจทย์ที่ข้อสอบนะฮะเรื่องแรกเลยนะฮะหนึ่งนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะฮะไอตัวพื้นสแลบเนี่ยนะครับพื้นสแลบคลุมนะฮะคลุมนะครับไอตัวคานแล้วก็เกิร์เดอร์นะครับทั้งหมดนะครับคือจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าไอแหว่งแหว่งว่าไม่มีจริงๆมันคลุมหมดนะครับเรื่องที่สองนะครับเราควรก็บอกว่าอะไรเมื่อกี้อาจารย์พูดก่อสร้างเนาะสีม่วงแล้วอาจารย์พูดถึงว่าสีเหลืองต้องมาก่อนสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นสแลบนะครับเราก็บอกว่าโหลดนะครับทายเทจากสแลบนะครับไปยังไหนไปยังคานนะครับ B E นะครับ A F นะฮะแล้วก็ C D นะครับไปตรงไอ้คานตัวที่ยาว5เมตรนะฮะนะครับแล้วก็ไปยังไหนไปยังเกิร์เดอร์นะฮะเกิร์เดอร์คือ D E F นะฮะหรือ F E D เราจะชอบนะฮะแล้วก็ A B C จากนั้นไปไหนจากนั้นไปเสานะฮะจากเสาเสร็จไปไหนต่อจากเสาเสร็จลงสู่ฐานลาก
นะครับจากฐานรากลงสู่อะไรลงสู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเธอเรียนเธอหน้าดินโอเคนะครับดินหรือทรายก็ได้แล้วแต่นะฮะเขาเรียกว่าซอยแล้วกันนะฮะซอยเมคานิกส์นะประกอบด้วยเคลย์ประกอบด้วยแซนนะครับมีคำถามไหมถึงจุดนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะข้อที่สามสำคัญนะครับคานและนะครับเกอร์เดอร์นะครับเป็นนะครับซิมปลีนะฮะซับพอร์ตเทดนะครับบีมส์นะครับแล้วก็เกอร์เดอร์คือถูกเชื่อมต่ออย่างง่ายนะครับไม่ได้ถูกเชื่อมต่อแบบยึดแน่นเอาละนะครับสมมติฐานตั้งมาก่อนนะครับจากนั้นเข้าสู่กระบวนการฮะนะครับเธอจะต้องทำการแปลงนะครับทำการเขียนนะครับ idealize นะครับ for pan นะฮะเขียน idealize for pan ของไอตัวสตีลเฟรมอันนี้นะครับอ่ะนะครับมาเขียนกันนะอาจารย์ขอเลื่อนตรงนี้ขึ้นมานะครับพวกเราครับไอตัวสีฟ้าสีส้มเนี่ยนะครับมันยาว5เมตรเนาะอาจารย์ก็ขอตั้งต้นที่ตรงนี้เลยนะครับเอาละนะครับถ้าเป็นเช่นนี้นะครับหมุนมันนิดนึงไอหมอนี้ยาว5เมตรนะครับ5เมตรนะฮะนะครับไอ้หมอนี้เรียกว่า CD นะครับอยู่ตัวนอกสุดนะครับเอาละนะฮะขอซูมเอานิดนึงในซูมอินซูมเอานะฮะมีถัดไปนะครับนะครับอาจารย์ใช้สเกลอาจารย์ใช้สเกลนะ1เมตรต่อ10มิลนะครับเพราะฉะนั้น5เมตรมันคือ50มิลนะครับจากนั้น spacing ที่ A นะฮะ2เมตรนะครับอาจารย์ก็ใส่ไปนะครับ1 2 1 2นะครับแล้วก็1 2แล้วก็1 2นะอาจารย์จะได้ตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น E นะฮะแล้วก็ได้คานสีส้มนะครับและข้างล่างนะฮะอาจารย์ก็จะได้คานอีกตัวหนึ่งไอ้หมอนี้คือ A นะครับแล้วก็ F นะครับอาจารย์มีเสานะฮะเสาอาจารย์ตรงนี้เป็นแฟลงก์ตรงนี้เป็นแฟลงก์ตรงนี้เป็นเว็บนะฮะแล้วก็แฟลงก์เว็บแฟลงก์โอเคนะฮะแฟลงก์เว็บแฟลงก์นะฮะแล้วก็แฟลงก์เว็บแฟลงก์นะฮะปีกเอลปีกนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์ก็สามารถระบายสีได้นี่นะฮะคือเกอร์เดอร์นะฮะนี่คือเกอร์เดอร์เชื่อมด้วยซิมเพิลสปอร์ตนะครับแล้วก็จะมีข้างล่างของอาจารย์นะครับเป็นนี่คาน AF นะครับนี่คาน CD นะฮะและก็นี่คาน BE เอาล่ะนะครับอาจารย์ได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะได้มาเรียบร้อยเสร็จนะฮะอาจารย์จะใส่มิติมาแล้วนะครับใส่มิตินะฮะนะครับตรงนี้นะครับช่วงนี้นะครับมีความยาว2เมตรนะครับตรงนี้2เมตรตรงนี้2เมตรนะครับส่วนช่วงนี้ถึงช่วงนี้ยาว5เมตรนะครับตรงนี้ก็ใส่ไปนะครับ5เมตรอ่ะโอเคนะฮะอาจารย์เขียน idealize for plan แกะทั้งหมดมาเนี่ยได้แบบนี้นะครับเราก็เช็คนะครับว่านะครับ slab นะครับเป็นแบบ one way หรือนะฮะหรือ two way slab มานะครับเราเช็คยังไงนะครับเราเช็คโดยการเอาสัดส่วน L2 ต่อ L1 นะครับ L2 คืออะไร L2 จะเป็นด้านยาวนะครับแล้วหารด้วย L1 นะฮะซึ่งจะเป็น
ดันซันดันซันนะของสแลบนะครับทีนี้พวกเราเวลาพูดถึงพื้นนะคือส่วนอาคารที่มีการรองรับด้วยคานหรือเกิร์เดอร์แบบเนี้ยนะฮะเรียกว่าหนึ่งพื้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะฮะเราเรียกมันว่าพื้นที่หนึ่งนะครับถัดมาก็เป็นอีกพื้นอีกตัวหนึ่งนะครับไอ้ตัวที่เป็นด้านยาวนะครับก็จะกลายเป็นด้านนี้ฮะ5เมตร L2 นะฮะนะครับส่วนด้านสั้นจะเป็นด้านนี้นะครับไอ้หมอนี้ฮะจะเป็น L1 นะครับหากเป็นเช่นนั้นพวกเราจะได้ว่ามันจะเป็น5เมตรหารด้วย2เมตรเท่ากับ2.5มากกว่า2.0เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้เป็น one way slab มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับไม่มีนะฮะเมื่อมันไม่มีเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์เริ่มต่อนะครับไอ้ตัวพื้นเนี่ยนะครับมันจะต้องถูกกระทำด้วยน้ำหนักกระทำนะครับเราจะนะครับหานะฮะหาแรงกระจายนะฮะบนพื้นสแลบนะครับซึ่งแรงกระจายบนพื้นสแลบนะพวกเรามันก็จะมีการกระจายเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับตามน้ำหนักเดดโหลดแล้วก็ไลฟ์โหลดเพราะว่าเขาแอดซูมว่ามันเนี่ยมีการกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่นพื้นเลยนะครับเอาล่ะนะครับไอ้หมอนี้ให้มันชื่อว่า W not นะครับโดยที่มันกระจายเต็มพื้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว W not เวลาพิจารณาเนี่ยมันจะพิจารณาบนพื้นที่แบบนี้นะครับไอ้ W not จึงมีหน่วยเป็นกิโลนิวตันต่อตรงนี้1เมตรตรงนี้1เมตรนะครับหากเป็นเช่นนั้นเรามาที่นี่นะครับมาถึงตรงนี้ไลฟ์โหลดได้มาแล้วคือ2.40กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับซึ่งเป็นหน่วยของ W not เลยนะครับส่วนไอ้ตัวสแลบนะฮะอย่างที่เห็นนะครับเห็นตามรูปนี้นะฮะแบบเดียวกันมันตรงนี้1เมตรตรงนี้1เมตรนะครับและมันมีความหนาตรงนี้นะฮะ0.2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอเนี้ยหนา0.2เมตรด้านนี้1เมตรด้านนี้1เมตรน้ำหนักมันต่อตารางเมตรก็คิดอยู่บนพื้นที่นี่แหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอเนี้ยเป็นเดดโหลดซึ่งนะฮะจะต้องไปดูตารางข้างล่างอาจารย์ขอเลื่อนเนาะนะเลื่อนนะฮะเลื่อนตารางข้างล่างพวกเรามีคอนกรีตหลายประเภทมากไอ้หมอสองตัวเนี้ยไม่ได้เสริมเหล็กนะครับส่วนสองตัวเนี้ยเสริมเหล็กนะครับอันนี้นะครับจะเป็นคอนกรีตมวลเบานะเขาใช้แอกกริเกตพวกซินเดอร์ตรงนี้เป็นสโตนนะครับพวกเราครับของเราที่ปรากฏตรงนี้มันเป็นเรนฟอร์สสโตนนะครับเมื่อเป็นสโตนปุ๊บน้ำหนักออกมา23.6โอเคนะฮะอาจารย์ก็เปลี่ยนเวลาออกข้อสอบนะฮะอาจารย์ก็เปลี่ยนชนิดของคอนกรีตไปนะไอ้หมอนี้ก็จะได้มาเป็น23.6กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแต่อาจารย์มีความหนาแค่0.2เมตรอาจารย์ก็คูณตรงนี้ด้วย0.2เมตรโอเคไหมครับอาจารย์ได้ไอ้หมอนี้ออกมาเท่ากับใครมีเครื่องเลขกดนะครับตามนี้เนาะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์ก็มาเขียนตรงนี้เดดโหลดเท่ากับนะฮะเดดโหลดนะฮะเท่ากับ 4.72 กิโลนิวตันต่อตารางเมตรพวกเธอจะไม่คำนวณตรงนี้ก็ได้ไม่มีอะไรนะฮะอาจารย์ทำเพื่อที่จะเซฟพื้นที่นิดหนึ่งนะครับและเธอก็ต้องอ้างนะฮะอ้างนะฮะจากนะฮะ principle of super นะครับ position นะครับโหลดนะฮะโหลดนะฮะ L O A D นะโหลด คอม
บีเนชั่นนะฮะตาม ASD เมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วนะ ASD เนาะ Arrival Stress Design ที่เราเรียนมาใน Make of Mat แล้วจะเรียนใน Steel แล้วก็จะเรียนใน RC1 เนาะนะครับเราก็จะได้ว่า W not เท่ากับ2.4บวก4.72นะครับอาจารย์ได้หมอนี้มาเท่ากับ7.12กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะฮะเนี่ย1ตารางเมตรเนี่ยอาจารย์มี W กระทำอยู่7.12กิโลนิวตันต่อตารางเมตรเอานะฮะลำดับถัดไปนะครับไอแรงพวกนี้จะต้องกระจายนะฮะลงสู่คานเนาะตามลำดับสวนทางกับการก่อสร้างนะครับกระจายลงสู่คานสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีฟ้าก่อนแล้วถึงจะกระจายลงสู่คานสีเหลืองนะครับเอาล่ะถ้าเป็นเช่นนั้นเนื่องจากมันเป็น one way slab นะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางตรงนี้ต้องแบ่งครึ่งหนึ่งนะก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะตรงนี้ก็แบ่งครึ่งตรงนี้ก็แบ่งครึ่งตามรูปแบบของการกระจายแรงแบบ one way slab นะครับก็จะได้การแบ่งพื้นที่เป็นแบบนี้นะครับ one way slab มันส่งแรงนะฮะลงคานที่นี่นะฮะแล้วก็ส่งแรงลงคานที่นี่ส่งแรงลงคานไปทางเดียวนะฮะเที่ยวนี้นะครับทางที่มันส่งลงมาคือในแนวดิ่งนะครับและเช่นเดียวกันฮะเลื่อนมาที่นี่นะฮะการส่งแรงก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเมื่อมีการส่งแรงจากพื้นซึ่งพื้นยึดฐานและเกิร์เดอร์ตลอดแรงที่ส่งจึงเป็นแรงกระจายนะครับแรงที่ส่งนะจึงเป็นแรงกระจายและพวกเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือ1เมตรตรงเนี้ยคือ1เมตรแล้วส่วนที่คานสีส้มรับตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็น2เมตรโอเคนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับอาจารย์ไปต่อเนาะนะครับสเต็ปถัดมาสเต็ปที่3นะครับที่3นะฮะเราจะนะฮะทำการหาแรงกระจายสม่ำเสมอนะครับที่กระทำต่อคานคานอะไรคาน AF นะครับซึ่งจะเหมือนกับนะฮะเหมือนกับนะฮะเหมือนกับนะฮะไอตัว CD เพราะเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับและนะฮะและคาน BE นะครับและคาน BE เอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเลื่อนได้นะครับคานแรกคาน BE นะฮะยาวตามนี้5เมตรนะฮะคาน BE ยาว5เมตรนะครับตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น E นะครับโอเคเนาะนะครับแรงที่กระทำต่อมันต่อความยาว1เมตรสำหรับคานตัวนี้นะครับระบายสีคือที่นี่นะคือ W sub not เนี่ยกระทำอยู่บนพื้นที่นี้นะครับเอาล่ะนะครับให้แรงที่กระทำอยู่บนนี้นะครับอาจารย์เรียกมันว่า W 1นะครับที่กระจายตามนี้นะครับเรียก W 1นะครับไอ้ W 1เนี่ยนะฮะก็กินเป็นแรงซึ่งกระทำอยู่บนความยาวตรงเนี้ย1เมตรเห็นไหมครับนะครับเพราะฉะนั้น W 1จะเท่ากับตรงนี้ฮะ7.12กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับเสร็จแล้วจะต้องเอาไปคูณความกว้างตัวนี้นะฮะไปคูณกับ2เมตรโอเคนะฮะต้องคูณกับตรงนี้1เมตรไหมต้องคูณนี่ไหมไม่ต้องคูณเพราะว่าต้องเป็นแรงกระจายต่อ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้กดเครื่องคิดเลขนะฮะ
เธอก็จะได้เป็น14.24กิโลนิวตันต่อเมตรเอาล่ะนะฮะตรงนี้เป็น14.24กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับคานเป็น simple support นะครับตรงนี้สมมุติเป็นพินตรงนี้สมมุติเป็นโรลเลอร์นะครับอาจารย์ยอมให้เขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมบนนี้เลยนะฮะเพราะว่าพื้นที่ไม่มีนะครับเราก็เขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมบนนี้เลยเราก็จะมีนี่ไอตัวนี้เป็น b sub y นะฮะถ้าเธอจะตั้งแกนอ้างอิงแกน x แกน y สำหรับไอหมอนี้นะครับเอาล่ะนะครับไอหมอนี้ก็จะเป็น b sub x นะครับไอหมอนี้ก็จะกลายเป็น e หรือ e นะฮะ e sub y summation f sub x เท่ากับ0 b sub x เท่ากับ0โอเคไหมครับนะครับเที่ยวนี้มาหา reaction คานที่เราได้นั้นนะฮะมีความยาวทั้งสิ้น5เมตรไอ้หมอนี้ยาว5เมตรนะครับเป็นคานซึ่งมีความสมมาตรเมื่อเป็นคานซึ่งมีความสมมาตรสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงด้านสีเขียวครึ่งหนึ่งจะถ่ายลง b sub y แล้วก็จะมีค่าเท่ากับแรงด้านที่เป็นสีเหลืองเท่ากันสมมาตรโอเคเนาะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับ b sub y ก็เลยเท่ากับเท่าไหร่นะ14.24นะกิโลนิวตันต่อเมตรนะครับเรามีความยาวนะครับจากนี่ถึงนี่ครึ่งหนึ่งคือ2.5เมตรคูณ2.5เมตรนะเที่ยวนี้เมตรตัดเมตรแล้วเนาะนะเธอจะได้รีแอคชั่นตัวนี้อาจารย์ได้มาเท่ากับ35.6กิโลนิวตันแล้ว e sub y ก็จะเท่ากับ35.6เช่นกันนะครับมีใครไม่ทันบ้างไม่ทันก็ลองบอกว่าคูณหารนะมีที่เกตไหมไม่มีนะตรงไปตรงมาบอกว่าคูณหารวันนี้นะฮะนะครับจากนั้นยังไงต่อเอาล่ะไอ้หมอนี้เป็นคานสีส้มนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับถัดลงมาเลื่อนลงมาหน่อยนะฮะเราจะมีคานสีฟ้านะฮะคานสีฟ้าจะเอาตัวไหนก็ได้นะฮะนะครับคานสีฟ้ามันเหมือนกันระหว่าง A F นะครับหรือจะเป็น C D นะฮะก็แล้วแต่นะครับทีนี้ไอ้แรงที่กระทำต่อเขาบอกว่าให้หา AF เนาะแรงที่กระทำต่อ AF คือตัวที่ระบายอยู่ที่นี่พวกเราจะเห็นได้ว่าพื้นไอ้หมอตรงเนี้ยมันมีความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของไอ้หมอนี้นะครับเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำที่นี่นะฮะก็จะมีขนาดนะครับเป็น W 2นะครับซึ่ง W 2เท่ากับเที่ยวนี้7.12กิโลนิวตันต่อตารางเมตรแต่ตรงนี้กว้างแค่1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้จึงเป็น7.12กิโลนิวตันต่อเมตรเอาละนะ7.12กิโลนิวตันต่อเมตรเห็นไหมครับครึ่งเดียวนะครับครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นง่ายเลยถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะเธอก็ทำการใส่นะฮะจุดรองรับนะครับแล้วก็บอกว่าเนื่องจาก W 2เท่ากับ W 1ส่วน2นะ reaction นะครับบนคาน A F นะฮะเป็นครึ่งหนึ่งของคาน B E A F แล้วก็ C D นะ F แล้วก็ C D เป็นครึ่งหนึ่งนะครับเอาละนะฮะถ้าจะใส่ตรงนี้ก็ง่ายแล้วนะฮะก็จะกลายเป็น35.6หาร2นะครับอาจารย์ก็จะได้เป็น17.8กิโลนิวตันหรือถ้าใครไม่เชื่อนะครับไอ้หมอนี้เป็น F sub Y แล้วกันนะนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น A sub Y เท่ากับครึ่งหนึ่งของมัน
ตรงนี้นะฮะคือ2.5เมตรนะครับจากนั้นเธอก็ทำเหมือนเดิมนี่นะฮะมันก็คือ7.12กิโลนิวตันต่อเมตรคูณกับ2.5เมตรเมตรตัดเมตรนะฮะพวกเธอก็จะได้เป็น17.8กิโลนิวตันเช่นกันจะทำแบบนี้โดยใช้เหตุผลหรือจะคำนวณโชว์อาจารย์ได้เหมือนกันโอเคนะครับนะครับอันนะโหลดมันครึ่งหนึ่งเดี๋ยวมันอยู่มันครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นรีแอคชั่นมันครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมครับนะครับอ่ะทีนี้ต่อนะครับมาถึงคานนะ FED นะครับอาจารย์ขอเลื่อนเนาะนะครับมาถึงคาน FED นะครับเราก็จะต้องต่อนะหาแรงกระทำต่อคาน FED อีกครั้งหนึ่งนะฮะเที่ยวนี้เราไม่คิดน้ำหนักของคานสีส้มสีฟ้าและสีเหลืองเนาะนะฮะคิดเฉพาะการถ่ายแรงเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเอาคานตัวนี้มามันยาว4เมตรนะฮะคานตัวนี้นะฮะยาว4เมตรนะฮะและจะเรียกจุดนี้ว่า F นะฮะครึ่งหนึ่งของมันคือ E นะฮะแล้วตัวนอกตัวนี้คือ D dog นะฮะคานตัวนี้เหมือนเดิม Simply Supported Beam ที่ F แล้วก็ที่ D นะครับจากนั้นแรงที่ F ที่อยู่ที่นี่แรงที่ F อยู่นี่นะฮะจะถ่ายลงมากระทำที่นี่แรง F นะ F sub Y นะฮะ F sub Y นะครับที่ E ไอ้หมอนนี้คือ E sub Y E sub Y จะถ่ายมาลงกระทำที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น35.6กิโลนิวตันนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น17.8กิโลนิวตันอีกอันหนึ่งที่จุดดีคานสีฟ้าที่นี่ถ่ายลงมาเช่นเดียวกันก็จะมีแรงกระทำที่นี่นะฮะเป็น17.8กิโลนิวตันโอเคนะฮะคานตัวนี้ยาวทั้งหมด4เมตรโดยแบ่งเป็นช่วงสแปนช่วงละ2เมตรพวกเราก็จัดการนะทำการเขียนนะฮะระยะตรงนี้เรียบร้อยนะฮะอันนี้คือคานสีเหลืองนะฮะไอ้หมอนี้คือคานสีเหลืองนะครับไอ้หมอนี้คือคานสีฟ้านะครับเอาละนะครับหารีแอคชั่นไม่ยากแล้วนะครับมันก็มีตรงนี้เป็น F sub Y ซึ่ง F sub Y ตรงเนี้ยจะถ่ายลงสู่เสาแล้วนะฮะเช่นเดียวกับที่นี่นะฮะที่นี่ก็จะเกิดแรงนะฮะ D sub Y ถ่ายลงสู่เสา D ถ่ายลงสู่เสา F โอเคนะฮะสังเกตอีกทีหนึ่งพบว่านะฮะโครงสร้างสมมาตรโอเคนะครับเพราะฉะนั้น F sub Y เลยเป็น17.8บวกกับไอแรงนี้ต้องหาร2ฮะ35.6หาร2นะครับก็ได้เท่ากับ35.6กิโลนิวตันเท่ากับ D sub Y เอาล่ะนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็เป็นการกระจายแรงบนพื้นตัวนี้โดยที่ไม่เอาน้ำหนักของคานสีส้มสีฟ้าและสีเหลืองมาใช้โอเคนะครับโจทย์แบบที่หนึ่งมีคำถามไหมครับโอเคนะเนียนนะเนียนนะเนียนไปต่อนะฮะนะฮะถัดมานะครับมาถึงพื้นอันเดิมนะฮะแต่เที่ยวนี้นะครับบอกว่าอะไรบอกว่ามีการรวมนะฮะ including ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะฮะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะแต่เที่ยวนี้ including น้ำหนักของคานและเกิร์เดอร์สมมุติว่าเท่ากันที่1กิโลนิวตันนะครับข้อเมื่อกี้นะฮะไม่นำตรงนี้มารวมมันอ่านโจทย์ดีๆนะฮะหนังสือฮิปเปอร์เลอร์เนี่ยชอบเป็นแบบนี้อาจารย์ว่ามันไม่ถูกนะฮะนะครับก็มารวมแล้วกันนะฮะเอาจริงๆต้องรวมนะฮะเมื่อทำการรวมไม่มีปัญหา
ความรู้เดิมที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้เรามาที่คาน BE สีส้มนะฮะคาน BE ส้มนะฮะเราก็จะได้ว่าคานตัวนี้มีความยาวทั้งสิ้น5เมตรนะครับมีความยาวทั้งสิ้น5เมตรมี E นะฮะ B E นะครับเป็นคานสีส้มของเรานี่แหละนะครับเสร็จแล้วก่อนหน้านี้ไอ้คานตัวนี้โดนแรงกระทำนะครับเป็นแรงกระจายซึ่งเราคำนวณได้นั้นคือ W1 W1 นะฮะ W1 เที่ยวนี้มีค่าเท่ากับ14.24กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับต่อเมตรเนาะนะครับเที่ยวนี้เขารวมนะฮะน้ำหนักเพราะฉะนั้นอ้างเหมือนเดิมฮะจาก principle of superposition นะครับก็จากนะครับ principle of super นะครับ position นะครับเราก็จะได้ว่านะครับไอตัว dead load นะฮะ dead load นะครับที่กำหนดให้ที่นี่นะครับเท่ากับ1.00กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับเราจะได้นะครับจะได้ไอ้สองตัวนี้บวกกันนะครับซึ่งอาจารย์เรียกมันว่านะครับ W1 times นะฮะบวกกันก็จะกลายเป็น15.24กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับมากขึ้นเนาะนะครับเลื่อนทั้งหมดได้แล้วนะครับตามนี้นะฮะไอ้หมอนี้เป็นพินเป็นโรลเลอร์เหมือนเดิมนะฮะถ้าคุณจะลงรายละเอียดบอกแรงที่พิน B sub X ก็ทำ summation F sub X เท่ากับ0ไอ้หมอนี้เท่ากับ0ไม่มีแรงในแนวนอนไม่มีแรงแนวนอนนะครับไม่มีแรงในแนวนอนนะครับเหลือไอ้หมอนี้เป็น B sub Y นะครับและไอ้หมอนี้เป็น E sub Y ทำการคำนวณเหมือนเดิมทำการคำนวณเดิมนะฮะ B sub Y ของเราก็จะเท่ากับ15.24กิโลนิวตันต่อเมตรคราวนี้แรงเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งนะครับมันต้องถ่ายลงที่นี่นะซึ่งครึ่งหนึ่งตรงนี้คือ5ส่วน2เท่ากับ2.5เมตรนะครับมันก็เป็น2.5เมตรนะฮะพวกเราจะได้โหลดตัวนี้ตัวใหม่เป็น38.1กิโลนิวตันเที่ยวนี้มากขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่ามันมีน้ำหนักของพานมาผสมแล้วตรงเนี้ยจะใกล้ความจริงมากกว่าเมื่อกี้นะครับต้องไหมนะครับแต่บางทีเพื่อความง่ายนะฮะเขาก็ไม่เอาน้ําหนักมารวมก็ได้ถ้าน้ําหนักมันน้อยนะครับน้ำหนักของคานมันน้อยเมื่อเทียบกับแรงอื่นนะครับถัดมานะถัดมานะฮะอาจารย์ขอเลื่อนมาที่นี่นะครับทํานองเดียวกันที่นี่นะฮะเราก็จะมีคานสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับเอาละนะฮะคานสีฟ้าของเราเอาเป็น AF นะฮะและกันนะฮะตามที่เขาถามนะฮะ AF AF นะครับเที่ยวนี้เมื่อกี้ลืมว่าโทษทีนะฮะเมื่อกี้จะต้องมีไอ้ตัว dead load นะฮะมากระทำเพิ่มอยู่ที่นี่เอาละนะฮะไอ้หมอนี้มันมีแล้วมันอยู่สองของมันอยู่แล้วนะครับก็จะมีแรงแล้วมันอยู่สองเท่ากับ7.12กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับทีนี้เริ่มฮะอ้างเหมือนเดิมนะมันก็จะมีเดดโหลดนะพวกเราเขียนโชว์หน่อยนะครับมันทับกันเดดโหลดอยู่ข้างบนนะครับก็จะมีเดดโหลดของคาน1.00นะเอามาบวกกันพวกเราก็จะได้ว่า W2 ไทม์เท่ากับ8.12กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นจากคราวที่แล้วนะครับ7.12
ที่นี่ก็กลายเป็น8.12ที่นี่เป็นพินเป็นโรลเลอร์นะฮะจะละเอียดหน่อยอีกนะก็คือ a สับ x เท่ากับ0เพราะว่า summation f สับ x เท่ากับ0เอาล่ะนะครับมาถึงตรงนี้เลื่อนขึ้นมาที่นี่ได้คานตัวนี้ใหม่นะฮะเรามีตรงนี้ a สับ y เหมือนเดิมนะครับเรามีตรงนี้เป็น f สับ y เหมือนเดิมนะครับแรงตรงนี้นะฮะก็โชว์เขาหน่อยว่ามันต้องกระจายลงที่นี่ตรงนี้2.5เมตรนะครับ5เมตรเนาะครึ่งเดียวนะพวกเรามันไม่มีอะไรเลยนะฮะมันตรงไปตรงมาแบบนี้นะฮะพวกเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาเท่ากับ8.12กิโลนิวตันต่อเมตรคูณกับ2.5เมตรนะครับพวกเราก็จะได้แรงที่นี่ถ้าอาจารย์ไม่ผิดเนาะ20.3กิโลนิวตันซึ่งเท่ากันเนี่ยจาก17.8ก็เพิ่มมาเป็น20.3โอเคนะครับอ่ะนะฮะถัดไปนะฮะเรามีคานถัดไปสีเหลืองนะ FED นะที่อยู่ข้างบนนะครับที่อยู่ข้างบนเนาะ FED เนาะนะยาว4เมตรนะครับไอ้หมอนี้ยาว4เมตรนะ F นะครับแล้วก็ E แล้วก็ D มีแรงกระทำที่นี่17.8กิโลนิวตันตรงกลางนะครับตรงกลางสามเฮ้ยผิดนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะไม่ถูกนะมันจะเอาข้างบนแรงข้างบนมาทำไม่ได้นะครับมันจะต้องเอาแรงที่นี่มากระทำนี่เราเอาแรง F sub Y มากระทำตัวนี้ต้องเปลี่ยนไปเป็น20.3กิโลนิวตันใช่ไหมมันต้องเอาแรงที่ตรงนี้มากระทำจะเป็นแรง18.8มาได้ไงนะมันคนละโจทย์กันนะครับเอาล่ะนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น F เนาะที่จุด D ก็เช่นเดียวกันนะ20.3กิโลนิวตันไอ้แรงตัวนี้จะกลายเป็น38.1กิโลนิวตันเสร็จแล้วมันมีเดดโหลดนะครับเที่ยวนี้เมื่อกี้ไม่มีเนาะเที่ยวนี้ใส่เข้ามา1กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับเรื่องเดิมครับไอ้หมอนี้ก็จะขยับขึ้นนิดหนึ่งนะครับตามที่อาจารย์ว่านะโหลดก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับจากเดิมไม่รวมน้ำหนักคานมาเป็นไอ้หมอนี้รวมน้ำหนักคานนะครับแล้วก็จุดรองรับทินแล้วก็โรลเลอร์นะฮะตรงนี้ก็2เมตรตรงนี้ก็2เมตรนะครับเรื่องเดิมนะฮะใครจะทำตรงนี้ summation f sub x เท่ากับ0 f sub y เท่า f sub x f sub x เท่ากับ0ตรงนี้มีแรง f sub y ตรงนี้มีแรง d sub y คล้ายๆตรงนี้ฮะคล้ายๆกันนะแต่เที่ยวนี้แรงมันจะมากขึ้นนะครับไอ้หมอนี้ก็จะเท่ากับนี่20.3แรงที่กระจายที่นี่นะครับบวกกับนะบวกกับนะครับบวกกับพื้นที่ตรงนี้2เมตรนะครับ2เมตรคูณ1กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับแล้วก็บวกกับไอ้ตัวนี้หาร2 38.1นะครับหาร2นะครับจะมีใครช่วยกดคือเลขเช็คบ้างไหมเนี่ยคลาสนี้อินเตอร์เขากดจะเป็นเรื่องเป็นราวเลยเถอะนะครับนะครับแต่ไอ้หมอนี้ควรได้เท่ากับ41.35กิโลนิวตันนะฮะซึ่งมันก็คือเท่ากับแรง D สับ Y เอาล่ะนะครับเอาไอ้หมอนี้มาเทียบกับไอ้หมอนี้ก็พบว่าแรงซึ่งลงเสา F นะเปลี่ยนจาก35.6เป็น41.35นะครับโอเคนะครับนะแรงที่ลงเสาดีก็เช่นเดียวกันจบฮะสำหรับข้อสอบแบบที่หนึ่งนะอันนี้ต้องต่อนะพวกเราอย่าลืมว่ามันจะไปต่อที่
สตีลดีไซน์กับ RC ดีไซน์นะครับถ้าเธอแตกแรงผิดนะครับตั้งต้นผิดออกแบบก็จะผิดนะครับมีคำถามไหมครับไม่มีนะนะไม่มีไปต่อนะครับนะครับถัดมานะถัดมาจบตรงนี้แล้วสำหรับข้อที่หนึ่งนะถัดไปนะครับเราจะมาที่ two-way slab นะครับอันนี้จะเป็น two-way slab นะเดี๋ยวเช็คให้ดูนะครับอ่ะนะครับอาจารย์ต่อนะครับเรื่องเดิมครับเขาก็ยังบอกว่าไอ้หมอรายละเอียดอื่นเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ระบายสีเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เป็นออฟฟิศเหมือนเดิมนะครับสลับหนาเท่าเดิมนะสนใจอื่นๆเหมือนเดิมนะครับเรื่องเดิมฮะนะครับสมมุติตีฐานเที่ยวนี้อาจารย์ไม่เขียนแล้วนะครับให้พวกเราเนี่ยนะครับทราบตามที่พูดก่อนหน้านี้โอเคนะครับเรื่องถัดมานะฮะเรื่องถัดมานะฮะเขียนนะรูป idealize นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ for plan นะนะเขียน idealize for plan เที่ยวนี้ A เท่ากับ3เมตรนะครับไอ้หมอนี้เท่ากับ3เมตรไอ้หมอนี้เท่ากับ3เมตร B เท่ากับ4เมตรนะครับเอาล่ะนะฮะเที่ยวนี้การก่อสร้างเหมือนเดิมนะฮะเราเริ่มจากการตั้งเสา2 3 4ตั้งเสาเนาะนะฮะเอาฐานรากก่อนแล้วกันฐานรากเสร็จตั้งเสานะครับจากนั้นก็มีเกิร์เดอร์นะฮะยิงแบบนี้นะฮะตามคำอธิบายเหมือนเดิมวานาตัดเสาเนี่ยนะครับทำเวลาเชื่อมต่อเข้ากับหน้าตัดแฟลงค์นะฮะตรงนั้นจะเป็นเกิร์เดอร์นะฮะขณะที่ไอ้ตัวนี้เชื่อมเข้าเว็บนะฮะเลยกลายเป็นบีมเลยกลายเป็นบีมนะฮะแล้วบีมเนี่ยมันมีตรงกลางด้วยก็ใส่ตรงนี้ไปพื้นก็โคเวอร์ทั้งหมดนะครับเรื่องเดิม CD นะเที่ยวนี้ CD นะฮะ CD เหมือนเดิมเอา4เมตรนะครับเราก็พูดถึงสเกลนะครับ1เมตรต่อ10มิลนะครับอาจารย์เลยได้ตรงนี้ยาวทั้งสิ้น4เมตรนะครับก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับ4เมตรนะครับเอาละนะฮะตรงนี้อย่างละ3เมตรเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น6เซนนะครับก็ขีดลงข้างล่างเลยนะ6เซนนะอาจารย์ขอเลื่อนนะฮะแล้วก็ซูมเอาหน่อยนะให้มัน cover 6เซนแบ่งออกเป็น3เมตร3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขีดฮะพวกเราก็จะได้เป็น3เมตรแล้วก็3เมตรนะครับเธอจะเห็นว่ารูปร่างมันคนละรูปเมื่อกี้เลยนะฮะไอ้หมอนี่จะเป็นแบบยาวๆนะเที่ยวนี้ตรงนี้4เมตรนะครับตรงนี้6เมตรมาร์ก3เมตรที่นี่ลากเส้นนะครับจากนั้นก็จะได้ตรงนี้เป็น C D B E A F นะครับจากนั้นใส่หน้าตัดเสาแฟลงเว็บแฟลงตามนี้แฟลงเว็บแฟลงแฟลงเว็บแฟลงแฟลงเว็บแฟลงนะครับแล้วก็ใส่ปีกเอลปีกปีกเอลปีกนะครับไอ้หมอนี่คือสีม่วงนะครับจากนั้นเอาสีเหลืองนะฮะไปพาดเป็นเกิร์เดอร์นะสีเหลืองนะเอาไปพาดเป็นเกิร์เดอร์นะครับจากนั้นเอาสีฟ้านะครับไปพาดมันเป็นคานเป็นคานนะครับและเอาสีส้มมาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพื่อความชัดเจนเอาล่ะจะเห็นนะเที่ยวนี้สลับรูปมันจะออกมาเป็นอ้วนๆเธอนะ
อันนี้คือสแลบตัวหนึ่งเนาะไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้สแลบมันจะออกมายาวๆพวกเราข้อสังเกตคือออนสเกลที่เห็นเนี่ยนะวันเวย์นะครับถ้าอ้วนๆจะเป็นทูเวย์นะครับเอาละบนสแลบตัวนี้เหมือนเดิมนะครับพวกเราก็ทำการตรวจสอบนะครับเช็คนะฮะเช็คว่านะครับเหมือนเดิมฮะสแลบนะเป็น one way หรือนะ two way นะครับสแลบนะครับตามนี้นะ one way หรือ two way สแลบนะเรื่องเทอม L2 คือด้านสแลบยาวหารด้วย L1 คือด้านสแลบสั้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะพวกเราจะได้ว่า L2 เท่ากับ4เมตรโอเคนะฮะแล้วก็ L1 เท่ากับ3เมตรนะครับพวกเธอก็จะได้เป็น4เมตรหารด้วย3เมตรเท่ากับ 1.33 เป็นไงเท่านี้เท่านี้น้อยกว่า 2.0 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็น two way slab นะครับเมื่อเป็น two way slab นะครับพวกเราก็จะต้องแบ่งตรงนี้ให้เป็นมุม45องศาถูกต้องไหมครับนะครับแล้วก็แบ่งตรงนี้เช่นกันให้เป็นมุม45องศานะครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับตรงเนี้ยจะต้องแบ่งครึ่งนะครับระยะตรงเนี้ยนะครับเหลือ1.5เมตรกับระยะตรงเนี้ยเหลือ1.5เมตรด้วยเป็นมุม45องศาตรงนี้ก็จะต้องมาที่ตรงนี้นะครับทำให้ระยะจากนี่ถึงนี่คือ 1.5 เมตรเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นด้านนี้ก็จะขีดนะครับเป็นแบบนี้นะฮะด้านนี้ก็จะขีดเป็นแบบนี้ทำนองเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะแบ่ง45องศาตรงนี้ก็จะต้องแบ่งครึ่ง1.5เมตร1.5เมตรนะฮะเนื่องจากแบ่งครึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็น1.5เมตรอาจารย์ใส่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น1.5เมตรนะครับทำให้ตรงนี้เหลือระยะ1เมตรนะครับอาจารย์เขียนตรงนี้มานะคือ1เมตรทันไหมครับทันนะครับนะครับไม่ทันก็เดี๋ยวกลับมาดูใหม่นะฮะตรงนี้นะครับแบ่ง45องศานะฮะตรงนี้แบ่ง45องศานะฮะทำในส่วนถัดไปเหมือนเดิมนะครับอาจารย์แบ่งตรงนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วอาจารย์มีตรงกลางเป็นระยะ1เมตรนะครับไอ้หมอนี้เป็น4ใช่ไหมนะฮะตรงกลาง1เมตรนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนต่อครับเขียนต่อนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะแล้วก็เป็นแบบนี้เอาล่ะนะครับพวกเราก็จะได้รูปนะครับ idealized floor plan ของไอ้หมอนี้เป็นแบบนี้นะฮะเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมครังหมูนะครับแล้วก็ใส่หน่อยก็ได้นะฮะไอ้หมอนี้45องศานะถ้าจะโชว์ไอ้หมอนี้45องศานะครับเธอได้ไปทำกับอาจารย์มงคลอาจารย์อนบอะไรเงี้ยเป็นต้นแน่นอนนะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเธอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปต่อนะครับอันนี้หนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้หนึ่งนะอันนี้สองสองนะฮะจากนะฮะ allowable strength design นะครับอาจารย์ขอเขียนแล้วกันนะครับ allowable stress นะครับ design นะครับนะครับเราหานะฮะโหลดนะคอม
บีเนชั่นนะครับจริงๆต้องพูดถึงเรื่องของ principle of superposition ด้วยนะครับสองอันอ้างสองอันนะเราจะหาโลดเทชันได้นะเอาล่ะนะครับได้แบบไหนเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะอาจารย์ไม่พูดแล้วนะฮะก็ไลฟ์โหลดเท่ากับ2.40กิโลนิวตันต่อตารางเมตรเดดโหลดเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะเดดโหลด4.72นะฮะตัวอย่างก่อนหน้านี้นะฮะตรงนี้ก็เป็น4.72กิโลนิวตันต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้น W sub O นะฮะเราจะได้นะครับแรงกระทำต่อสแลบนะครับนี้จะเขียนเพิ่มเติมก็ได้เป็นแรงกระจายนะฮะสม่ำเสมอนะฮะบนสแลบเท่ากับ W sub O เท่ากับ7.12กิโลนิวตันต่อตารางเมตรอาจารย์ไม่เขียนรูปให้ดูแล้วนะฮะกลับไปดูเมื่อกี้มันจะกระจายเต็มพื้นที่ที่อยู่ข้างบนนี้อาจารย์ไม่เขียนรูปเนาะนะฮะเอาล่ะนะครับไอ้หมอเนี้ยมันเรียกว่า two way slab เพราะว่าโหลดนะมันลงมาแบบนี้นะฮะลงมาแบบนี้ด้านนี้นะฮะอีกด้านหนึ่งโหลดมันก็จะลงไปกระทำแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สีส้มกับไอ้สีฟ้าเนี่ยมันจะโดนแรงกระทำในทิศทางตามรูปนะในแนวดิ่งหนึ่งทางแล้วนะฮะเป็นแรงรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมูนะฮะขณะที่ไอ้โหลดทางด้านนี้นะฮะจะถูกแรงกระทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมไอ้สีเหลืองนะฮะโดนแรงกระทำสามเหลี่ยมนะครับไม่เหมือนกันเนาะนะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวสีส้มเนี่ยมันโดนพื้นนะฮะด้านบนและด้านล่างส่งแรงมาเพราะฉะนั้นแรงกระทำตรงสีส้มจึงเป็น2 เท่าของแรงกระทำบนสีฟ้านะครับทีนี้บนสีส้มนะฮะแรงที่กระทำต่อ1 เมตรนะครับมันโคฟเวอร์นี่ตรงนี้ตรงเนี้ยมันยาว1 เมตรโอเคนะครับมันโคฟเวอร์ความยาวเท่าไหร่มันโคฟเวอร์ความยาวจากนี่ถึงนี่คือ3 เมตรนะครับเอาล่ะนะครับสเต็ปที่3นะครับหาแรงกระจายเที่ยวนี้ไม่ใช่กระจายสม่ำเสมอนะหาแรงกระจายนะฮะที่กระทำต่อคานสีส้ม BE นะครับเอาถ้าเป็นเช่นนี้อาจารย์เลื่อนนะครับอาจารย์เลื่อนนะฮะไอ้หมอนี้ BE ยาวแค่4 เมตรนะครับBE เที่ยวนี้นะฮะยาว4 เมตรนะครับตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น E พินแล้วก็โรลเลอร์ความยาวจากนี่ถึงนี่นะครับ4 เมตรนะครับแต่ถ้าดูตรงนี้4 เมตรแบ่งย่อยเป็น1.5เป็น1เป็น1.5นะครับเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งย่อยตรงนี้1.5ตรงนี้1นะฮะมันก็จะกลายเป็น1.5 เมตรนะครับตรงนี้1 เมตรตรงนี้1.5 เมตรโอเคนะครับทีนี้รูปร่างเนี่ยมันเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมทั้งหมูเนาะตรงนี้จะยาวที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำที่นี่อาจารย์ใส่ไว้เป็นแบบนี้แล้วกันนะฮะเอาล่ะนะฮะตรงนี้ต้องเท่ากับนะตรงนี้เท่ากับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ตรงกลางก็จะกลายเป็นแรงกระทำแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นไปตามรูปของมันก็จะมาเป็นเนี่ยทางด้านนี้ไอ้หมอนี้ก็จะ
เป็นแรงกระทําทางด้านนี้เราก็ตั้งชื่อมันเหมือนเดิมนี่แหละนะไอ้หมอนี้ W1นะครับเราก็ได้ว่า W1เที่ยวนี้เกิดจากพื้นที่ที่อาจารย์ระบายสีแรงกระทำนะฮะคือ7.12กิโลนิวตันต่อเมตรแล้วกระทำตลอดความยาวตรงนี้3เมตรนะครับเมตรตัดเมตรเดี๋ยวก่อนไอ้นี่ตารางเมตรเนาะนะครับเมตรตัดเมตรนะครับไอ้หมอนี้จะเป็น21.36นะฮะกิโลนิวตันต่อเมตรนะฮะเท่ากับ21.36กิโลนิวตันต่อเมตรแหละโอเคนะฮะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะฮะรีแอคชั่นตรงนี้เหมือนเดิมฮะ b สับ x เท่ากับ0 summation f สับ x เท่ากับ0โชว์แบบนี้ก็ได้นะครับและก็จะได้แรงที่นี่ออกมาเป็น b สับ y แล้วไอ้หมอนี้เป็น e สับ y นะครับแล้วยังไงต่อแบ่งครึ่งครึ่งสิครับนะฮะแรงสีส้มนะฮะก็จะถ่ายลงมาให้ b สับ y นะฮะแรงอีกส่วนหนึ่งตรงนี้นะฮะก็จะถ่ายให้ e สับ y เนื่องจากความสมมาตรโชว์หน่อยเขียนให้โชว์เขานะฮะจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยสมมาตรนะฮะสมมาตรนะนะฮะเมื่อเป็นนี้ตรงนี้สมมาตรนะครับ b สับ y ของเราก็เป็น1/2คูณ1.5เมตรนะฮะแล้วก็คูณกับ21.36กิโลนิวตันต่อเมตรอันนี้คือสามเหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วบวกกับนะฮะพื้นที่ตรงนี้เหลือ0.5เมตร0.5เมตรนะฮะแล้วก็คูณกับ21.36กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับพวกเราก็จะได้นะครับเท่ากับนะฮะมันเท่ากันนะฮะเท่ากับอาจารย์ได้26.7นะครับถ้าใครเช็คแล้วต่างก็แจ้งอาจารย์ด้วยแล้วกันนะฮะได้แล้วนะครับกระทำที่ไหนกระทำที่จุด B และจุด E นะฮะหรือจุด E นะฮะนะครับเที่ยวนี้เลื่อนต่อนะไอ้หมอนี้คือสีส้มนะครับเราเลื่อนต่อมาเป็นไอ้ตัวสีฟ้านะสีฟ้านะฮะสีฟ้าสีฟ้าจะเป็นตัวบนหรือตัวล่างก็เหมือนกันนะฮะอาจารย์ก็ก๊อปปี้เหมือนเดิม4เมตรนะ4เมตรนะฮะไอ้หมอนี้ก็4เมตรแต่เที่ยวเนี้ยพวกเราจะเห็นได้ว่านะครับพื้นที่นะฮะที่ถ่ายแรงที่ถ่ายแรงนะฮะตรงนี้เหลือเฉพาะ1.5เมตรที่นี่นะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้1เซนเนาะนะครับอาจารย์ก็แบ่ง1.5เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็น1.5เมตร1.5เมตรตรงนี้เป็น1เมตรนะครับแรงกระทำก็ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าพื้นที่มันลดลงครึ่งหนึ่งนะเธอก็บอกว่าโอเคนะครับไอ้หมอนี้เป็น W2 นะครับนะครับเอาล่ะนะครับเนื่องจากนะฮะพื้นที่นะครับของสแลบนะฮะที่ถ่ายแรงสู่คานอันนี้ AF เป็น1/2เท่าของคาน BE นะครับ BE นะฮะ BE นะครับ W2 จึงเท่ากับ21.36หารด้วย2นะครับอาจารย์ได้10.68กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับ W2 ก็เป็น10.68กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับแล้วเธอก็ทำเหมือนเดิมใส่พิน
ใส่โรลเลอร์นะครับไอ้หมอนี้ก็เป็น A ไอ้หมอนี้ก็เป็น F นะครับไอ้หมอนี้นะครับเป็น A sub x เท่ากับ0 summation F sub x เท่ากับ0นะครับไอ้หมอนี้เป็น A sub y นะครับและไอ้หมอนี้ก็จะเป็น F sub y นะครับเรื่องเดิมฮะเราอ้างเหมือนเดิมนะครับและนะฮะรีแอคชั่นนะครับ AY และ FY นะครับจะเป็น1/2เท่าของรีแอคชั่น BY และ EY นะครับเธอก็บอกว่า A sub y เท่ากับ F sub y เท่ากับ26.7หาร2เท่ากับ13.35กิโลนิวตันไอ้หมอนี้13.35กิโลนิวตัน13.35กิโลนิวตันโอเคนะครับได้ไหมประมาณนี้นะครับนะครับนะครับนะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันเองนะฮะนะครับยังมีวิดีโออยู่วันไหนไม่มีวิดีโอนะฮะรุ่นพี่เธอไม่เคยมีเนาะสัก6-7 รุ่นไปแล้วนะฮะเนี่ยรุ่นพี่บูมมีเปล่าก็ไม่รู้นะฮะไม่มีนะฮะนะเธอก็ต้องอ่านเองนะฮะณวันนี้อาจารย์ว่าวิดีโอก็ไม่ดีนะทําให้หลายคนมานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เอาประโยชน์ต่อคนที่มีประโยชน์เนาะอย่าไปคิดถึงไอ้คนพวกนั้นเลยนะฮะเอาประโยชน์ถึงคนที่มีประโยชน์นะฮะไอ้คนมีประโยชน์ช่างมันนะครับนะครับเดี๋ยวโลกก็ลงท้ายเองนะครับโลกก็ลงท้ายมันเองนะครับนะหมดแรงกันเรียบร้อยแล้วอ่ะขอบใจที่อุตส่าห์มาเรียนนะครับต่อไปนะครับเราต่อนะครับนะครับนะครับหาแรงกระจายอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แรงกระจายสม่ำเสมอแล้วฮะนะครับที่กระทำต่อเกิร์เดอร์นะครับ F E D F E D จริงๆแล้วก็ตัวเดียวกับ A B C นี่แหละตัวเดียวกันนะ F E D A B C ตัวเดียวกันนะครับเรื่องเดิมฮะนะครับอาจารย์บอกก่อนนะอาจารย์สอนช้ากับอินเตอร์นะฮะอินเตอร์นี่จบแล้วนะฮะตอนนี้ยังไม่จบเลยนะฮะนะครับพวกเราตรงนี้กี่เมตร6 เมตรเอาใส่เข้าไป6 เมตรนะครับไอ้หมอนี้ F F นะไอ้หมอนี้ E นะฮะไอ้หมอนี้ D นะครับทีนี้แรงกระทำต่อมันเนี่ย DE นะฮะแรงกระทำเป็นสามเหลี่ยมนะครับและพวกเราระยะตรงเนี้ยคือ1.5 เมตรโอเคนะฮะมันเท่ากับระยะตรงนี้ไหมเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แรงที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยจึงเป็นไปตามรูปนี้นะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแบ่งครึ่งแบ่งมันอยู่5 เมตรนะแบ่งครึ่งโอเคนะฮะแบ่งครึ่งนะฮะนะครับนะครับเราก็บอกว่าแรงรูปสามเหลี่ยมนะครับมีระยะตรงนี้นะฮะระยะนะครับมีระยะคุมสแลบนะฮะสูงสุด1.5 เมตรเท่ากับนะฮะคานเนี่ยคานนะฮะ AF นะครับเราก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นนะครับ W3 อาจารย์เรียกกัน W3 นะฮะนะครับ W3 นะฮะมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้แหละนะฮะ10.68เอาละนะฮะ W3เท่ากับ10.68กิโลนิวตันต่อเมตรและแรงที่กระทำก็จะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยนะฮะไอ้คานเบอร์เกียข้อก่อนหน้านี้เขียนเชียร์โมเมนต์ไดอะแกรมน่ะพอไหวสบายง่ายมากถ้าเป็นแบบนี้เขียนโมเมนต์ไดอะแกรมเชียร์ไดอะแกรมเริ่มยากขึ้น
รูปเนี้ยนะฮะอ้วนเลยนะฮะเอาไปเขียนเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมนะครับอ่ะไอ้หมอนี้ก็จะเป็น W 3เท่ากับ 10.68 กิโลนิวตันต่อเมตรทีนี้มันไม่จบเพราะว่าแรง F อยู่ที่นี่จะต้องถ่ายมากระทำที่นี่นะก็จะกลายเป็น13.35กิโลนิวตันนะที่จุด E แรงตัวนี้ก็จะต้องถ่ายมากระทำที่จุด E 26.7กิโลนิวตันส่วนที่จุด D ก็จะเหมือนที่จุด F นะตรงนี้มีแรงกระทำ13.35กิโลนิวตันนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เป็นทินตรงนี้เป็นโรลเลอร์นะครับและพวกเราก็จะได้ว่านะครับมันก็จะมีแรงนะครับ F sub X เท่ากับ0นะครับมีแรง F sub Y เท่านี้กระทำที่นี่นะฮะมีแรงตัวนี้ D sub Y กระทำที่นี่นะครับไอแรงกระทำตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ถ่ายอีกครั้งหนึ่งลงสู่เสา F นะครับและไอหมอนนี้ลงสู่เสา D dog นะครับพวกเราไปหาตรงนี้ได้ไม่ยากนะครับเรื่องแรกตรงนี้นะฮะสามเหลี่ยมเท่ากับ1/2เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าตรงนี้คือ1.5 เมตร1.5 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 เมตรนะ1/2คูณ1.5 เมตรนะครับคูณตรงนี้10.68กิโลนิวตันต่อเมตรอันนี้คือพื้นที่ที่อาจารย์ระบายดินสอนะครับเสร็จแล้วบวกกับไอ้หมอนี้13.35กิโลนิวตันนะครับไอ้หมอนี้หารสองบวกกับ26.7หารสองต้องหารสองนะครึ่งหนึ่งซ้ายครึ่งหนึ่งขวานะครับเธอก็จะได้ไอ้หมอนี้ออกมาอาจารย์ได้เป็น42.72กิโลนิวตันเท่ากับ D sub Y โอเคนะฮะไอ้หมอนี้ไม่รวมน้ำหนักของคานเนาะยังไม่รวมนะฮะน้ำหนักของคานถ้ารวมหนังคานเป็นยังไงก็จัดการเองได้อีกครั้งหนึ่งโหลดสำหรับ True Force Two Way Slab นะดูซับซ้อนนะครับ ACI กับวสท.มาตรฐานการออกแบบมีสมการที่จะแปลงโหลดสี่เหลี่ยมนะครับทางหมูนะครับให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ในเพาเวอร์พอยต์อาจารย์แปลงจากรูปสามเหลี่ยมให้กลายเป็นยูนิฟอร์มโหลดนะครับอันนั้นอยู่ใน PowerPoint แต่ที่จะสอบนะฮะอาจารย์จะใช้หลักการตามทฤษฎีตรงนี้ยังไม่มีการแปลงใดๆนะครับเพราะฉะนั้นให้พวกเราเนี่ยไปศึกษาดูโอเคนะฮะเอาล่ะนะฮะอ่ะจบเรื่องการเขียนตรงนี้ก่อนนะฮะไอ้ที่แจกไว้อีก2 แผ่นนั้นเอาไว้ชั่วโมงหน้าเนาะเอาล่ะนะครับเราไปต่อนะครับที่บทนี้นะฮะซึ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเรานั้นนะฮะวัตถุประสงค์นะครับอันแรกพวกเราอันแรกที่อาจารย์ระบายสีตรงนี้เราเรียนกันมาแล้วในสแตติกแมกออฟแมทแล้วเดี๋ยวจะเรียนซ้ำอีกนะครับเรียนซ้ำอีกนะฮะเพราะฉะนั้นตอนท้ายๆของไอ้หมอเนี่ยอาจารย์จะให้พวกเธอเนี่ยไปศึกษาเองนะฮะในส่วนของการใช้การเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมการใช้สมการความสมดุลหารีแอคชั่นนะครับอาจารย์จะมาเน้นที่นี่ตรงนี้จะเป็นข้อสอบข้อ1จุดเมื่อกี้จำได้ไหม1จุดอะไร1.1นะข้อสอบอยู่1โอเคนะฮะพุ่งไปที่การหา Determinacy แล้วก็ Stability พวกเราครับกลับมาที่เนื้อหาพวกนี้เนาะจบแล้วนะฮะอาจารย์ก็จัดการในส่วนที่อาจารย์ให้พวกเราไปแล้วนะฮะตรงนี้เพิ่มเติมครับอันนี้ข้อสอบเก่านะไปลองทำเองรูปเนี่ยเหมือนเดิมนี่แหละอาจารย์ก็เปลี่ยนระยะไปเรื่อยๆนะมันก็สวิตไปสวิตมานะครับ Principle of Superposition เรียนกันแล้วนะฮะใช้ได้เมื่อ
พฤติกรรมของวัสดุเป็นแบบลิเนียอีลาสติกนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างน้อยมากนะใช้ได้ตั้งแต่การรวมดีเฟคชันแรงกระทำสองรูปแบบนะแยกออกเป็นรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สองรูปแบบที่หนึ่งเกิดการโก่งตัวเท่านี้รูปแบบที่สองเกิดการโก่งตัวเท่านี้รูปแบบทั้งสองเมื่อมารวมกันแล้วนะก็จะได้ผลลัพธ์อยู่ที่นี่นะไม่ใช่การโก่งตัวอย่างเดียวนะครับเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมของคานรูปนี้รูปนี้และรูปนี้ซึ่งเป็นรูปง่ายๆปกติมันจะมีอยู่ในคู่มือออกแบบนะฮะเธอก็หยิบ3อันเนี้ยแล้วมารวมกันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันใช้โหลดใช้ได้ทั้งรวม defection รวมโมเมนต์แล้วก็รวมแรงเฉือนนะฮะเอาละนะครับใช้ไม่ได้ถ้า defection มันโก่งตัวเยอะเหตุผลตามสไลด์นี้นะครับกฎของนิวตันมี3ข้อรวมกับกฎอีกข้อหนึ่งคือข้อนี้นะกฎเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับไอ้หมอเนี้ยทำให้เราได้ตัวน้ำหนักที่กระทำนะฮะต่อไอ้ตัวโครงสร้างเรานะครับพูดง่ายๆก็คือ W เท่ากับ MG นี่แหละมาจากสมการนี้จากนั้นก็มีสมการที่เราใช้เยอะคือรวมผลรวมของแรงเวกเตอร์ของแรงเท่ากับ0แล้วก็แอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเราไม่ได้เรียนไดนามิกเนาะนะครับเมื่อก่อนเวลทาเรียนไดนามิกนะเรียนกฎข้อที่2ด้วยส่วนรูปนี้มาจากอินสแตติกนะทุกคนถ้าอ่านเท็กซ์บุ๊กของฮิปเปอร์เลอร์อ่านหนังสือเรียนของอาจารย์ก็จะมีนะเราไม่ยุ่ง3มิติในวิชาทีโอรี่เนาะนะก็จะสบายใจไปนะครับสแตติกจริงๆนะน่าสนใจตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าเป็น2มิตินะฮะก็ค่อยว่ากันไปนะฮะ3มิติก็มีรีแอคชั่น3ตัวเป็นแรงอีก3ตัวเป็นโมเมนต์นะฮะจึงมี6สมการแก้นะครับส่วน2มิตินะฮะก็จะใช้สมการ3สมการที่เราทราบดีแล้วสมการที่เราใช้ก่อนคือสมการอะไรครับตามรูปนี้ take moment ที่จุด A เนาะเพื่อกำจัดไอตัว reaction A sub Y กับ A sub X ก่อนทำให้เราหาแรง N sub B ได้นะซึ่งแรง N sub B นั้นด้วยความที่เป็นผิวเรียบตรงนี้จะกระทำตั้งฉากฝากพวกเราไปหานะครับว่า reaction ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่หลังจากได้ N sub B ปุ๊บพวกเราก็สามารถหา A sub Y และ A sub X ได้โอเคนะครับการเขียนเชียร์โมเมนต์ไดอะแกรมจะถูกถ้า reaction ถูกนะครับต่อไปนะฮะ sign convention ยังใช้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ของเก่าเนาะเอาล่ะนะฮะ15นาทีต่อจากนี้ไปข้อสอบข้อ 1.A นะครับเมื่อไรก็ช่างจำนวนอันโนนของแรงและโมเมนต์นะครับเท่ากับอีกครั้งหนึ่งนะฮะจำนวนของสมการความสมดุลโครงสร้างนั้นเรียกว่าสแตติกลีดีเทอร์มิเนตยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้มีแรง A sub Y มีแรง A sub X มีแรง B sub Y อาจารย์เพิ่มแรงกระทำต่อคานอีกสักตัวหนึ่งคือตัวนี้10กิโลนิวตันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีองค์ประกอบของแรงในแนวนอนมีองค์ประกอบของแรงในแนวดิ่งไอ้หมอนี้ไม่เคลื่อนที่เรียกมันว่าสเตเบิลโอเคนะฮะสเตเบิลเนาะนะครับหากเธอเปลี่ยนไอ้หมอนี้เอาใหม่นะครับแล้วเธอรองรับเปลี่ยนตรงนี้เป็นโรลเลอร์เปลี่ยนตรงนี้เป็นโรลเลอร์เมื่อมีแรงในแนวนอนกระทำนะครับสิ่งที่เธอได้ก็คือว่าไอ้โครงสร้างตัวเนี้ยนะครับจะมีรีแอคชั่นแค่2ตัวอันโนนตัวนี้มี A sub Y บวก B sub Y 2ตัวน้อยกว่าสมการความสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ช่างมันน้อยกว่าตรงนี้จะกลายเป็นอัน stable คือเคลื่อนที่ได้โอเคนะครับทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งนะฮะที่เราทราบอยู่ข้างล่างนี่แหละ
กรณีที่มันมากกว่านะฮะจำนวนสมการความสมดุลเราเรียกโครงสร้างว่า statically indeterminate เราจะเรียนเรื่องนี้ในบทสุดท้ายของวิชานี้โอเคนะครับกรณีนี้เรามี1แรง2แรง3แรงนะฮะหากไอ้หมอนี้ถูกกระทำด้วยแรงในแนวนอนเนาะมี3แรงเนาะเพราะว่าไอ้หมอนี้เป็นฟิกนะฮะซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่พินกับโรลเลอร์เมื่อกี้เช่นเดียวกับที่นี่มีอีก3เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้นะฮะมันจะมีอันโนนเนี่ย6มากกว่ามีชิ้นเดียวครับ3สมการคูณกับ1ชิ้นของฟรีบอดี้ไดอะแกรมเท่ากับ3ไอ้หมอนี้สแตติคลีอินดีเทอร์มินเนตมีสิ่งที่เรียกว่าดีกรีออฟอินดีเทอร์มินเนซีนะครับอาจารย์จะเขียนตัวนี้สั้นๆว่า DOI เท่ากับ6ลบ3เท่ากับ3ต้องการ3สมการ compatibility ในการที่จะแก้อันข้างล่างนี้โอเคนะฮะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่พวกเราเรียนใน Make of Math บทที่4กับบทที่5นะครับเอาละนะครับสรุปเป็นแบบนี้ไม่อ่านนะสรุปเป็นแบบนี้นะฮะนะครับสั้นๆตามนี้นะครับถ้า n เป็นจำนวนชิ้นนะครับตัวนี้มัน3สมการนะฮะ3สมการต่อ free body diagram โอ้อุตส่าห์มานะฮะขอบใจนะขอบใจเป็นอย่างมากนะนะถ้าเป็นแบบนี้ determinate นะครับถ้านะครับ unknown unknown มากกว่าสมการเป็น indeterminate ถ้า unknown น้อยกว่าสมการไอ้หมอนี้เป็น unstable นะครับถัดไปนะฮะนะครับคานอันนี้ยึดแนวนี้ยึดแนวนี้ยึดแนวนี้มีอันโนน3ตัวนะครับแล้วก็ปีโครงสร้างตรงนี้รวมกันเป็นแค่1ชิ้นไม่มีจุดต่อไม่มีจุดต่อนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้หมอ N ตัวเนี้ยมันเลยเป็น1นะครับไอ้หมออันโนนจึงเท่ากับสมการความสมดุล determinate นะครับไอ้หมอนี้พิน2ตัวโรลเลอร์1ตัวแล้วก็ไอ้หมอนี้อีก3ตัวรวมเป็น R เป็นทั้งสิ้น7ตัว R นะฮะเป็น7ตัวโครงสร้างต่อเนื่องไม่มีจอย N เท่ากับ1นะฮะ3คูณ1เป็น3นะครับเอาอันโนน6ไปลบจึงเป็น statically indeterminate มี3 degree of indeterminacy นะครับรูปนี้มีจอยนะฮะรูปนี้มีจอยนะฮะอันโนนประกอบด้วย2ตัวที่พิน3ตัวที่ฟิกที่จอยมีไหมที่จอยมีไหมครับที่จอยมีอีกกี่ตัว2ตัวเบ็ดเสร็จไอ้หมอนี้3บวก2บวก2กลายเป็นอันโนน7ตัวแต่ชิ้นส่วนมันมีจอยฮะ n จึงเป็น2นะฮะ7ลบ6 statically indeterminate 1 degree of indeterminacy นะครับถัดไปฮะไอ้หมอนี้มีแรงต้าน1ตัว2ตัว3ตัวโอเคนะฮะอันโนนตัวนี้มี3ตัวชิ้นส่วนไม่มีการต่อนะฮะคือดิจิตจอยเนี่ยถือเป็นชิ้นเดียวกันดิจิตจอยนะฮะถือเป็นชิ้นเดียวกันไอ้หมอนี้ก็จะรวมแล้ว n เท่ากับ1นะครับเอาล่ะนะครับก็จะกลายเป็นอันโนน3 n เท่ากับ1สมการตรงนี้นะครับพวกเราก็จะได้ว่าเท่ากัน statically determinate นะตัวที่ยากคือตัวนี้นะครับไอ้หมอเนี้ยมี unknown reaction 6ตัวฟิกถูกต้องไหมนะถึงเธอรู้6ตัวนี้เธอยังเขียน shear diagram moment diagram มันไม่ได้จนกว่าเธอจะรู้แรงและโมเมนต์ภายในอีก3ตัวที่อยู่ภายในจุดตัดตรงนี้โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็น313 326 339 34 12อันโนน R เลยเป็น12แต่ชิ้นส่วนตัวเนี้ยเมื่อถูกตัดปุ๊บมันจะมีชิ้นส่วน2ชิ้นสีม่วง
กับที่ไม่มีสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้น3คูณ2เป็น6สมการอันโนนเป็น12โครงสร้างนี้6 degree of indeterminacy อ่านโน้ตข้างล่างนะอ่านโน้ตข้างล่างนะครับเอาใหม่อาจารย์เคลียร์นะครับตรงนี้ทั้งหมดนะแล้วก็กลับรูปมาแล้วก็ลดตรงนี้อาจารย์สามารถลด degree of indeterminacy ได้โดยการเปลี่ยนจุดรองรับคือฐานรากมีเสาเข็มนะอันหนึ่งอันนี้นะฮะอีกอันหนึ่งฐานรากไม่มีเสาเข็มไอ้หมอนี้อันโนนจะลดลงตัวนี้จะไม่มีโอเคนะฮะมีเฉพาะแรง2ตัวเป็นพินนะครับไอ้หมอนี้ก็เช่นเดียวกันนะไม่มีตัวนี้ไอ้หมอนี้เหลืออะไรอันโนนเหลืออะไรฮะ313 326 339 9บวก2เป็น11ฟรีบอดี้ไดอะแกรมเป็น2ตัวเหมือนเดิมเที่ยวนี้ไอ้หมอนี้เปลี่ยนเป็น11นะฮะอันโนนเป็น11นะฮะ11ลบ6ไอ้หมอนี้เหลือ5เข้าใจมั้ยฮะนะครับถ้าอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เป็นพินอีกตรงนี้จะเหลือ degree of indeterminacy เท่ากับ4ฮะโอเคนะฮะเท่ากับ4นะนะครับพวกเราไปคิดดูแบบนี้เองนะฮะนะครับแล้วลองไป apply คอนเซปต์เนี้ยกับโจทย์อื่นๆดูนะครับเสถียรภาพนะครับอาจารย์บอกแล้วเมื่อ R นะฮะ R น้อยกว่า 3N ขาดเสถียรภาพนะถ้า R เท่ากับ 3N ก็มีโอกาสขาดเสถียรภาพถ้าเกิดเธอยึดลังมันไม่เหมาะสมเที่ยวนี้มีเฉพาะโรลเลอร์โดนแรงกระทำแบบนี้ไอ้หมอนี้มีแนวโน้มเคลื่อนที่ไปทางนี้อันสเตเบิลนะครับไอ้หมอนี้แรงรีแอคชั่นลากไปแล้วตัดกันที่จุด O ถ้าเธอทำซัมโมชันโมเมนต์ที่จุด O มันจะไม่เท่ากับ0ไอ้หมอนี้จะเกิดการหมุนแบบนี้ฮะโอเคนะฮะถ้า R น้อยกว่า 3N อธิบายไปแล้วนะครับตามรูปนี้นะยึดล้างไม่เพียงพอกับยึดล้างไม่เหมาะสมนะครับจบตรงนี้นะฮะมาดูตัวอย่างนะฮะไอ้หมอนี้เป็นไงมีรีแอคชั่นพินนะครับโรลเลอร์รวมแล้วเป็น3ตัวนะฮะแล้วก็ไม่ได้ตัดกันที่จุดใดจุดหนึ่งรีแอคชั่นนะไอ้หมอนี้จึงเป็นสแตติคลีดีเทอร์มินาตนะครับรูปนี้มีฮิงอยู่ที่นี่นะฮะชิ้นส่วนถูกแบ่งเป็น2ชิ้นสมการมี6สมการอันโนน3 3 2อันโนนเป็น8มากกว่าสมการ3คูณ2เป็น6 indeterminate แล้วก็เป็น2 degree of indeterminacy นะครับรูปนี้ unstable เป็นโรลเลอร์ทั้งหมดนะครับนะมันจะเลื่อนนะฮะรูปนี้ unstable เพราะ reaction มันตัดกันที่จุดนี้ฮะนะครับถ้าโครงสร้างมีแรงกระทำแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็จะพยายามหมุนแบบนี้นะครับนะครับไอ้หมอนี้มี3ชิ้นเนาะ3ชิ้นเนาะนะ3คูณกับ n เท่ากับ3ไอ้หมอนี้มี9สมการนะครับ reaction 1นะครับที่นี่2ที่นี่2ที่นี่2รวมเป็น7ฮะไอ้นี่หมอนี้ R น้อยกับ N นะโดนแรงกระทำแล้วไอ้หมอนี้ก็จะพังลงมาด้วยการหมุนนะครับมีตรงนี้อาจารย์ฝากไว้ให้พวกเราไปลองทำดูเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาเล่นกันนะครับแล้วก็เยอะแยะเลยนะฮะการเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมอันนี้ก็ copy มาจากสแตติกนะครับพวกเรารู้ดีว่าเขียนแบบไหนนะเดี๋ยวอาจารย์จะลงดีเทลวันหลังนะครับเขียนเสร็จนะครับพวกเราสามารถที่จะเอาไปหา reaction ได้นะฮะใช้สมการความสมดุลก็ลองไปทบทวนดูเองนะครับมอบหมายนะฮะ task นะครับเสร็จแล้วก็คานโอเคเนาะคานนะฮะคานนะครับอันนี้ก็ยากนิดนึงนะแต่พวกเราเรียนมาแล้วนะครับน่าจะไม่มีปัญหาที่จะไปทบทวนแล้วก็อีกตัวหนึ่งสุดท้ายต้องจบที่ไหนเฟรมนะครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยแหละข้อสอบการมิดเทอมครั้งที่หนึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะมอบหมายนะฮะใช้ฟรีบอดี้ไดแกรมสมการความสมดุลไปฝึกเอาหารีแอคชั่น
นะครับกับแรงภายในของโครงสร้างเนาะนะครับแล้วก็มีการบ้านถือว่าตรงนี้ปิดและบทที่2นะครับให้เราส่งการบ้านวันพุธหน้านะครับวันพุธหน้านะครับพวกเราครับก็จบประมาณนี้นะฮะนะครับนาฬิกาไวไปนิดนึงต้องบอกว่าไม่เบรก5นาทีด้วยเหตุจำเป็นจริงๆเพราะเราสตาร์ทเลทไป7นาทีนะครับถ้าเข้าใจตามนี้แล้วก็ไปดูวิดีโอคลิปเอานะครับมีคำถามไหมพวกเราไม่มีนะฮะก็จบนะฮะตรงนี้